สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับแม่ใหม่อีกครั้งนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการคว้านมะยงชิดหรือมะปางกันนะคะสำหรับวันนี้เราใช้มะยงชิดนะคะลูกก็จะผลใหญ่กว่ามะปรางนะคะวิธีเริ่มนะคะให้เพื่อนๆทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เราจะเริ่มจากการหาสะดือของมะยงชิดก่อนนะคะหรือมะปรางก็เหมือนกันนะคะสะดือเนี่ยจะอยู่ในด้านตรงข้ามกับขั้วนะคะอันนี้ขั้วใช่ไหมคะแล้วก็พลิกมาตรงนี้จะเป็นสะดือเราก็ใช้วิธีบากไว้เพื่อทำสัญลักษณ์เราจะดันเม็ดออกทางนี้นะคะทำเป็นปากไว้เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกทางด้านนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือมาร์กตรงสะดือหาสะดือให้ได้แล้วก็มาร์กไว้นะคะขั้นตอนที่2ก็คือตัดขั้วแล้วก็ปอกไปเลยค่ะปอกให้รอบนะคะปอบเนี่ยอาจจะกดนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเข้าเนื้อเพราะว่าเวลามะยงชิดที่ล้างแล้วมันจะค่อนข้างปอกยากนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็อาจจะใช้หมุนมือดันลูกเข้ามาหาตัวนิดนึงด้วยนะคะมันจะได้ไม่ช้ำนะคะเพราะว่าถ้าด้วยความที่มันปอกยากบางท่านเนี่ยอาจจะจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดมันก็จะทำให้เป็นรอยมีดหลายรอยมันก็จะช้ำง่ายนะคะนี่ค่ะเราก็ปอกแล้วก็เนี่ยใช้หมุนเข้ามาหาเราด้วยอันนี้มะปางมะยงชิดดีนะคะไม่ค่อยช้ำบางอันเนี่ยด้วยความที่นางเป็นผลไม้ที่ช้ำง่ายนะคะก็อาจจะเจอช้ำบ้างนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยช้ำเนี่ยค่ะเราก็ใช้วิธีปอกไปให้รอบๆนะวันนี้ที่วิธีที่เราสาธิตเนี่ยเอาไว้ใช้ทำทานกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะความเรียบร้อยอ่ะอาจจะไม่ได้เรียบร้อยแบบรูเล็กอะไรอย่างนั้นแต่เราเอาแบบเน้นรับประทานแล้วก็ไวนะคะโดยเฉพาะการปอกให้คนที่เรารักทานเนี่ยเช่นว่าลูกหรือว่าผู้สูงอายุในบ้านนะคะการทานแบบมีเม็ดบางทีมันอาจจะทำให้เจ็บตัดอะไรนะติดคอได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้มีดคว้านอันนี้มีดปอกเสร็จแล้วนะเรามาคว้านมีดคว้านเนี่ยมีความสำคัญมากคือจำเป็นที่จะต้องคมนะคะเพราะว่าคมแล้วมันจะทำให้ไม่ค่อยช้ำนี่นะคะวิธีคว้านนะคะเราคว้านจากทางขั้วนะคะเราก็สอดมีดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะปากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราใช้วิธีเอาเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะสอดมีดเข้าไปแล้วก็ดันมีดให้ชิดเม็ดของเขาที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆคว้านไปค่ะคว้านไปตรงนี้นี่คือขั้นตอนที่3นะคะพูดให้เป็นสเต็ปเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายนะคะคว้านอย่างเงี้ยง่ายไหมคะง่ายแล้วนะแล้วเราก็จะคว้านอีกด้านหนึ่งกับด้านคว้านอีกด้านหนึ่งอย่างนี้นะคะเห็นไหมกล้องเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะแล้วเนี่ยบริเวณที่มันเป็นด้านตรงข้ามกับปากเส้นตรงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของเม็ดที่เป็นข้างๆอ่ะมันจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ออกแรงให้มันมากหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่เอาออกยากมันเป็นเส้นข้างเม็ดนะคะเนี่ยค่ะเราก็ปาดไปอย่างนี้นะเนี่ยรอบแล้วแล้วเราก็มาดันอีกทางนึงเป็นด้านขั้วนี่นะคะนี่ค่ะค่อยๆแซะไปอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามันเริ่มยากติดเนี่ยก็คือให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่ามันเป็นด้านข้างเมล็ดนะเราก็ค่อยๆใช้ความระมัดระวังยกมีดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆพอยกมีดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ชิดอีกชิดเมล็ดแล้วก็ค่อยๆปาดไปการที่ชิดเมล็ดเนี่ยคือเราจะได้ไม่เสียเนื้อเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อติดเม็ดออกไปเยอะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆเข้าใจไหมคะที่ใหม่บอกเนี่ยคือนี่ตรงปาดที่เรามาร์กไว้ตอนแรกใช่ไหมคะนี่คือเส้นข้างเนี่ยแหละที่มันจะคว้านยากที่เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังหน่อยถ้าเจอก็อาจจะยกมีดหนีนิดนึงเพื่อที่จะตัดไปในบริเวณตรงนี้นะเพราะว่าถ้าชิดเม็ดเกินไปมันจะเส้นใยมันเยอะมันจะยากได้แล้วหนึ่งลูกลูกต่อไปนะคะแล้วอันนี้ก็คือน้ำลอยแก้วนะคะแล้วก็ผ้าสะอาดที่เราเอาไว้ใช้เช็ดยางมีดยางที่มันติดมีดนะคะควรจะต้องมีผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆไว้สักผืนนึงนะคะอันนี้คือน้ำลอยแก้วที่เราเตรียมเอาไว้นะคะวิธีที่เพื่อนๆจะเลือกมะยงชิดเนี่ยก็คือเลือกให้มันติดเขียวนิดนึงถ้าเราจะเอามาทำลอยแก้วนะคะเพราะว่าถ้ามันสุกมากมันจะช้ำนะคะหรือแม้แต่ทานเองมะยงชิดเขาจะเด่นตรงเขาจะมีรสชาติแซมเปรี้ยวนิดนึงนะคะซึ่งเวลาเอามาลอยแก้วเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูอีกนะคะขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะให้หาสะดือเนี่ยค่ะสะดือมันจะอยู่
คั่วแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆมาร์กไว้เลยจากนั้นก็ปอกขั้นตอนต่อไปก็คือปอกปอกเพื่อนๆจำได้ไหมบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะฝืดอะค่ะทำให้ปอกยากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการดันลูกเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะคะเพื่อที่ให้เขาตามแนวมีดแล้วมันก็จะไม่ช้ำอะค่ะดันพลิกเข้ามาอย่างนี้นะคะเนี่ยมันก็จะทำให้เราปอกได้ลื่นไหลสมูทนะคะถ้าสมมุติเริ่มรู้สึกฝืดๆนะคะเพื่อนๆก็เอามีดเช็ดสักหน่อยเช็ดยางออกนะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยยางเขาจะเยอะนะคะนี่ค่ะโอเคอันนี้ไปอย่างไวเลยนะคะทวนเพื่อนๆอีกครั้งนึงเวลาไปทำจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนี่เรามีปากมันแล้วนะสเต็ปต่อไปคือเราคว้าน บริเวณปากเนี่ยนะคะนี่เพื่อนๆดูไหมสอดมาสอดแล้วก็ต้องชิดเม็ดแล้วก็คว้านไปเลยค่ะคว้านเขาไปเลยนี่ขยับมีดให้น้อยที่สุดยิ่งเราขยับมีดน้อยเนี่ยเขาก็จะช้ำน้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมใหม่ก็จะปาดไปอย่างนี้ก่อนแล้วพอถึงบริเวณข้างเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ยกมีดขึ้นมาจากเมื่อกี้สักเล็กน้อยอะค่ะก็จะหลุดแล้วจากนั้นก็มาตรงบริเวณคั่วนะคะแล้วก็อันไหนติดก็ยกมีดนิดนึงหนีพวกเส้นเขานะคะแค่นี้เองได้แล้วเราก็ได้มายงชิดอร่อยอร่อยไร้เมล็ดไว้ให้คนที่เรารักรับประทานโดยเฉพาะถ้าเราลอยแก้วแล้วก็แช่ช่องฟรีซให้นางเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะโหฟินมากเลยค่ะร้อนๆอย่างนี้นี่แพ้เลยอะนี่นะคะเราก็จะมีลูกที่มาร์กไว้แล้วด้วยนี่นะคะสดีอันนี้พี่เขามาร์กไว้ให้นะคะนี่ดูอันนี้เขาน่าจะมาร์กผิดแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำได้นี่ค่ะนี่นะคะพยายามเนี่ยเราทำตรงนี้ก่อนเนี่ยอย่างใหม่อ่ะใหม่ทำตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าพอตัดขั้วเสร็จเราก็จะดันออกทางช่องปากเมื่อกี้ได้เลยนะคะเมายงชิดจะออกเยอะในช่วงประมาณกุมภานะคะกุมภาถึงสงกรานต์เนี่ยก็ยังพอมีให้ทานอยู่บ้างแล้วก็อาจจะมีหลงหรือดูไปอย่างเงี้ยบางคนที่ชอบนี่ก็จะชอบมากเลยนะก็ได้แล้วนะคะดันไปอย่างนี้ทำให้ดูอีกสักลูกนึงนะนี่นะคะเนี่ยคว้านอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่คั่วนี่นะคะเห็นไหมพอตรงไหนที่มันยากใหม่ก็จะสอดยกมีดหนีนะคะแล้วก็ดันออกมานี่แค่นี้เองค่ะโอเคเพื่อนๆลองไปทำกันนะคะไม่ยากเลยค่ะแต่ต้องอาศัยทักษะแล้วก็ฝึกไปสักนิดนึงนะคะเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ